การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นทางกระทรวงพาณิชย์นะคะจึงมีการเตรียมความพร้อมค่ะโดยการหารือกับทางภาคเอกชนนะคะซึ่งทางสภาผู้ส่งออกสินค้าขออภัยค่ะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.นะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมค่ะแล้วก็มีการประเมินกันนะคะว่าประเทศไทยของเราค่ะส่งออกปีนี้น่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่คาดว่าน่าจะได้เห็นผลกระทบภายในปีหน้าค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เจาะประเด็นกันนะคะกับทางคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณวรวรรณคุณวิสิทธิ์คะสำหรับหลังจากที่เราได้หารือกับจากทางกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะประเมินสถานการณ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็เบื้องต้นเราก็เรียกว่าคุยกันมองไปไกลๆนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยผลกระทบยังไม่เกิดขึ้นทันทีนะครับที่เกิดขึ้นไปแล้วก็มีบ้างเช่นในอุตสาหกรรมเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็เครื่องซักผ้าโซลาร์เซลล์อันที่เขาประกาศไปแล้วนะครับว่าก็ถือว่าประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบบ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็กก็ยอดส่งออกก็คงจะลดลงที่ไปสหรัฐอเมริกานะครับก็แนวทางแก้ไขก็เริ่มมีบางบริษัทได้เริ่มทำบ้างแล้วนะครับในการที่ให้ผู้นำเข้าปลายทางที่อเมริกาเป็นคนยื่นขอการนำเข้าในลักษณะเหมือนเป็นกรณีพิเศษนะครับเหมือนกับต้องชี้แจงว่ามีความจำเป็นอย่างไรต้องนำเข้านะครับในส่วนของสินค้าอื่นๆที่อยู่ในลิสต์ขั้นที่2ที่จะประกาศในวันที่จะเริ่มบังคับวันที่6กรกฎาคมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันครับแล้วแบบนี้แนวโน้มของสงครามกันค่ะต่อได้เลยค่ะได้ครับก็ แนวโน้มเรามองทั้ง2รูปแบบนะฮะก็คือถ้าเขาเจรจากันได้เนี่ยก็อาจจะมีปรับลดภาษีกันบางรายการหรือว่าถ้าเจรจากันได้อย่างดีที่สุดก็คือเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยนะครับอันนั้นก็คงยังไม่กระทบอะไรแต่ถ้ามีผลบังคับแล้วเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยก็ผลจะเกิดกระทบกับประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าระลอกที่2ก็คือเราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศครั้งนี้นะครับแต่ว่ามีสินค้าหลายรายการที่ก็ต้องเฝ้าจับตาระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหลทะลักของสินค้าที่ทั้งสองประเทศนี้ปิดการระหว่างกันขึ้นภาษีระหว่างกันนะครับก็จะมีผลให้ไหลเข้ามาในอาเซียนจากอาเซียนก็ไหลเข้ามาในไทยหรือจะตรงเข้ามาในไทยเลยก็ตามเนี่ยนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มองผลกระทบในเชิงบวกนะครับเมื่อสองประเทศนี้ส่งกันตรงไม่ได้ก็คงจะต้องมาอาศัยฐานประเทศอื่นเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งไปแทนนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสที่จะส่งออกไปเป็นที่ย้ายฐานการผลิตของกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็น2แบบจะเกิดขึ้นทันทีหรือว่าเขามีการชะลอตัวมีการพูดคุยกันได้เจรจากันตกลงกันได้เนี่ยค่ะทางสรท.เองกับทางสมาชิกเองเนี่ยก็มองว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้ง2แบบแล้วใช่ไหมคะครับก็เป็นการพูดคุยเตรียมความพร้อมไว้เพราะว่าถ้าหากเป็นกรณีที่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็มันจะมากระทบกับไทยแน่ๆเนี่ยก็ในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องดูในกลุ่มอุตสาหกรรมของตัวเองว่าจะมีผลด้านลบอย่างไรด้านบวกอย่างไรถ้ามีด้านบวกในเชิงที่ว่าส่งออกได้มากขึ้นไปทดแทนกับสิ่งที่สองประเทศนี้เขาไม่สามารถนำเข้าตรงกันได้เนี่ยแล้วเรามีสินค้าอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเป็นในสินค้าที่เรายังอาจจะขาดความพร้อมเพราะว่าในสินค้าบางอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตสินค้าพื้นฐานเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เอาไปประกอบในจีนแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐเนี่ยนะครับก็อันนั้นเองก็ต้องคงต้องมีการใช้เวลานิดนึงในการปรับเรื่องของโครงสร้างการผลิตครับแล้วจากข้อมูลที่ทางสรท.มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยค่ะถ้าเราประเมินดูแล้วส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้ามากแค่ไหนคะแล้วก็ตัวผลกระทบเองเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะมองเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนจริงๆเราประมาณการไว้ไหมคะว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะครับก็โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายล่วงหน้าของการส่งออกเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็บางรายการสินค้าบางอุตสาหกรรมก็ขายไปจนถึงสิ้นปีแล้วนะครับแต่บางอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงก็อาจจะขายไปถึง3ไตรมาสเหลือไตรมาสสุดท้ายที่จะต้องเจรจากันต่อก็จะถ้าจะมีเรื่องที่จะต้องกังวลก็จะมีเรื่องของไตรมาสสุดท้ายปีนี้กับต้นปีหน้าครับงั้นแสดงว่าต้องจับตาดูถึงตัวเลขของไตรมาสสุดท้ายและต้นปีหน้าถูกไหมคะว่าจะเห็นผลกระทบมากน้อยแค่ไหนใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเรา
ผลกระทบที่ถ้าเป็นสินค้าที่เราส่งตรงๆอย่างโซลาร์เซลล์เครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้มันเห็นผลมาแล้วเรียบร้อยประกาศ2-3เดือนนี้อันนั้นส่งผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงภาวะการปรับตัวของผู้ผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ผลิตแบบกึ่งน็อกเอาไปประกอบต่อในสหรัฐอเมริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะเป็นทางออกให้ผู้ผลิตที่ยังไม่ได้ย้ายฐานไปที่อเมริกานะครับก็ยังสินค้าอื่นๆก็คงจะต้องมองเตรียมไว้เหมือนกันครับแล้วไปนี้อย่างนี้สรทเองยังคงคาดการณ์ของการส่งออกไว้ที่ล่าสุดน่าจะอยู่ประมาณที่ 8% ได้ไหมคะน่าจะคงตามเป้าหรือว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นไหมคะครับณขณะนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันใหม่ว่าเราจะปรับขึ้นหรือลดลงนะครับอยากจะรอดูสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องความเสี่ยงเข้ามามากขึ้นนะครับจากที่ต้นปีเราส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบเชิงบวกนะครับในช่วงเดือนนี้ก็จะมีผลกระทบด้านบวกด้านเดียวก็คือมีอัตราแลกเปลี่ยนการแข็งค่าของเงินบาทที่ลดลงนะครับก็คือมีเริ่มมีการอ่อนตัวบ้างนะครับทำให้มีโอกาสในการแข่งขันทางการค้าดีขึ้นนะครับค่ะงั้นแสดงว่าสิ่งที่เรากลัวในส่วนของช่วงครึ่งปีหลังนี้น่าจะเป็นเรื่องของตัวค่าเงินเป็นอีกปัจจัยนึงที่จะเข้ามาส่งผลนอกเหนือไปจากตัวสงครามการค้าใช่ไหมคะครับถ้าไม่ผันผวนมากเราก็เชื่อว่าจะไปเป็นไปด้วยดีนะครับเพราะจริงในเชิงของการส่งออกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอ่อนไปมากๆแต่การที่ค่าเงินมีเสถียรภาพก็คือไม่ผันผวนมากไม่ผันผวนมากเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกโดยรวมครับแต่เรามองกรอบค่าเงินไว้ช่วงของสิ้นปีหลังนี้น่าจะเป็นแข็งหรืออ่อนค่าคะเรามองว่าจะผันผวนไปในเชิงของอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันก็อ่อนค่ามาระดับนึงแล้วแต่คิดว่ายังไปต่อได้อีกเล็กน้อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อแล้วกันนะคะหลัง6กรกฎาคมนี้ค่ะว่าหลังจากได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วของไทยเราจะโดนผลกระทบหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณทางคุณวิสิทธิ์มากเลยนะคะครับขอบคุณครับคุณวรวรรณครับสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทุกๆอาทิตย์เลยค่ะมีต้องติดตามกันนะคะอย่างที่6กรกฎาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อสินค้าออกมาอีกล็อตนึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องดูถึงความชัดเจนหน่อยละค่ะว่าตัวรายชื่อนั้นจะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในส่วนไหนบ้างนะคะในนี้ติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของข่าวร้อนก่อนเทรดหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ